เอสซีจีเมืองทองอันดับที่3นะครับพบกับบุรีรัมย์เมืองทองตามหลังบุรีรัมย์อยู่4คะแนนเกมนี้ต้องการชัยชนะเพื่อทำให้แต้มมันหายเข้าไปเหลือแค่แต้มเดียวเปิดคอสมาโอ้โหจังหวะโฉบโมงลูกนี้เริ่มต้นมาแค่นาทีเสร็จๆครับฮาเวียปาตินโยโฉบโมงนี้หลุดกรอบออกไปนิดเดียวแหมถ้าโดนหนายนิดนึงนี่เข้าประตูแน่ครับตัวสปอนลาเทสนี่ยืนนิ่งไปแล้วครับจังหวะประกบตัวดูครับกามาเสียดายเมืองทองสวนบ้างเริ่มมาแค่4นาทีมีจังหวะจบกันทั้ง2คนครับทั้ง2ทีมนะครับจังหวะยิงของเคทันซิวาไม่เข้าติดทางด้านของศิวรักษ์เตะฟรีคิกเข้ามาแม่จังหวะมงหาลังมงครับจังหวะนี้ปิยพลบอลค่อนข้างเบาฟรีคิกบ้างธีรธรเปิดโอ้โหข้ามไปนู่นเลยครับธีรธรบินมาทัน25นาทีนี้ผัดกันรุกกันรับมีจังหวะจบด้วยกันทั้งคู่นะครับเตะมุมของเมืองทองเปิดมาโดนตัดโดนตัดแล้วจะสวนโอ้จังหวะล้มตรงนี้อ้าวยังลุกได้ครับครับเป็นจักรพันธ์แก้วพรมลุยขึ้นมาโอ้โหด้านหลังเนี่ยเมืองทองมีอยู่คนเดียวครับเป็นสุริยาสิงห์มุ้ยอยู่คนเดียวไหลมาแอนเดสตูเนสเรียบร้อยเลยครับโอ้นี่เป็นเคาน์เตอร์แท็กลุ้นล้วนเลยครับแล้วสวยงามมากครับ1-0คือจากจังหวะนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่จักรพันธ์แล้วนะฮะโอ้โหจังหวะนี้สวนกลับมาครึ่งสนามครับลากมายาวเห็นมีตัวรออยู่ข้างในนะฮะเนี่ยเหลือบซ้ายเหลือบขวาปุ๊บปาดเข้ามาเป็นตูเนสฮะแล้วตูเนสซิมาจากด้านหลังเลยคุณเบียร์คุณฮะก็วิ่งมาพร้อมๆกับจักรพันธ์นั่นแหละฮะจังหวะสวนกลับกลายเป็นว่าวิ่งเร็วกว่าเกมรับของเมืองทองนี่กลับมาพอเสียประตูยังฉกได้และยิงไกลลูกนี้พุ่งออกไปนิดเดียวครับอาดิศักดิ์ไกรสอนทดเวลาดูจังหวะคอสก็มาตรงนี้วุฒิชัยมงแล้วโฉบมาจังหวะโอ้โหล้มลงไปในกรอบเขตโทษสุดท้ายผู้ตัดสินอลงกรฝีมือช่างเป่าจุดโทษเลยครับโอ้โหสำคัญมากจังหวะนี้จากจังหวะนี้เนี่ยคือจะมองมันจะว่าไม่รู้จะพูดยังไงฮะคุณเบียร์กุลมันเป็นหลักไปเหลี่ยฟุตบอลแล้วครับจังหวะใครจังหวะมันแล้วครับโอ้จังหวะของวุฒิชัยเนี่ยบังเพื่อถึงบอลก่อนจุดโทษยิงโอ้โหไม่เข้าครับแม่ประเด็นเลยหายไปเลยครับพอจุดโทษของเคตันซีวายิงไม่เข้าตรงนี้โอ้แฟนบอลเมืองทองเฮเกอร์ครับครึ่งแรกบุรีรัมย์นำ 1-0 นะครับครึ่งหลังมาเมืองทองลุยหนักเท้าซ้ายข้ามคานออกไปจังหวะขึ้นมาของทศพลลาเทศถูกกระเตะมุมโอ้ไม่มงจังหวะแรกเนี่ยติดศิวรักษ์แล้วบอลเด้งมาแถว2ยิงด้วยซ้ายโอ้โหข้ามคานครับนี่ครับจังหวะเซฟแรกของศิวรักษ์แล้วแต่ว่าโอ้โหหน้าประตูนี้เยอะมากพยายามจะยิงให้หลุดบล็อกแต่ว่าไม่เข้ากรอบไปเลยบอลยาวของศิวรักษ์ครับบอลมาทางซ้ายที่ธีรธรโอ้ยแล้วไปเตะปิยพลจังหวะนี้ปิยพลจังหวะนี้มีเหลืองซึ่งครึ่งแรกธีรธรเหลืองไปแล้วครับกลายเป็นเหลืองแดงโอ้โหเกมเหลืออีก30นาทีครับบุรีรัมย์เหลือ10คนคือแต่จังหวะนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าออกอาการจริงๆครับสำหรับธีรธรมันก็ต้องเป็นใบเหลืองว่ากันตามกติกาคือก็ไม่น่าเล่นลักษณะหวดแบบคือเจ้าตัวจะลืมว่าเหลืองไปแล้วก็ยั้งครับยั้งแล้วแต่แหมลืมตัวไปแล้วแต่ก็ยั้งนะครับโอ้ก็เหลือ10คนครับคราวนี้เป็นเมืองทองลุยละยิงไกลโอ้โหลูกนี้แม่สารัตครับจังหวะยิงจะไม่ได้ครับเนี่ยโอ้แล้วดูครับขึ้นมาทางซ้ายสุริยะมงโอ้โหจังหวะเปิดของสุริยานะครับจังหวะโฉบมงของเคทันซิลวามาเป็นชุดแล้วครับเมืองทองดูมาอีกแล้วครับคราวนี้มาทางขวาคอสเข้ามาโอ้แล้วสกัดสุดท้ายยิงติดบล็อกไม่ได้ครับยังเก็บได้อีกทีไหลมาแถว2มิลานแม่เมาครับจังหวะยิงของมิลานดูบาโลดูกับแฟนเมืองทองลุ้นสุดๆแล้วครับจังหวะเข้ามาในกรอบเขตโทษอู้หลุดอย่างนี้แล้วยิงโอ้โหจังหวะสุดท้ายคือคิมดงจินจังหวะนี้เนี่ยโล่งๆกว่านี้ไม่มีแล้วนะฮะมาต่อเนื่องครับคอสเข้าไปในกรอบโขกลูกนี้ไม่ได้แม่มาทุกทิศทุกทางเลยครับคือตอนนี้นี่โอ้โหนี่มาริโอรูยอฟสกี้นะฮะมาแอบดูแล้วเซ็งเลยเพื่อนวันนี้ไม่มีชื่อครับมาริโอโอ้ขึ้นมากวินเกี่ยวมาโอ้โหกวินก็มาครับวันนี้ดูครับแล้วกันโอ้ช่วงท้ายนี่บุกสุดๆเลยครับแต่ว่าไม่พอครับกลายเป็น1ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้บุรีรัมย์เอาชนะ1-0โอ้แล้วหลังเกมนี้ไม่ดีเอาซะเลยครับชม
งสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น